ุกฤดูเป็นคนที่เรียบง่ายชอบความสบายและไม่ตามกระแสหายไปไหนกันหมดเนี่ยเป็นอะไรกันนี่เสื้อละหนเสื้อละได้การที่เรามีเด็กใหม่อยู่ในรายการมันก็ทำให้สดชื่นสดใสเหมือนกันขนาดที่เป็นผู้หญิงพี่รู้สึกมันก็ดูกุ๊กกิ๊กน่ารักดีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเสื้อที่น้องๆถืออยู่นี่คุณผู้ชมดูเลยนะคะลายวาดแบบนี้ภาพแบบนี้คุ้นตากันดีเพราะเป็นฝีมือของแป้งพัทริดาประสานทองนะเป็นนักวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาวาดให้กับธนาคารกสิกรไทยค่ะเพราะว่าเป็นการมอบเสื้อยืด K Expert Limited Edition 3 ดีไซน์นะเพื่อขอบคุณลูกค้าที่มารับคำปรึกษาจาก K Expert นะที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งเป็นบริการฟรีที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาจัดให้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนค่ะหรือว่าจนกว่าของจะหมดนะฮะเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ2ปีที่ธนาคาร K Expert ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ลูกค้ามาแล้วกว่า1ล้านรายนะฮะซึ่งโอกาสนี้ห้ามพลาดเลยเขาบอกว่าอย่าพลาดนะคะเพราะว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของเสื้อยืด K Expert ได้โดยที่ผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดนะคะให้ง่ายก็เพียงใช้บริการกับ K Expert นะฮะที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศแล้วก็บอกความประทับใจได้ที่เว็บไซต์ www.กสิกรแบงค์.com นะคะ /special/kexpert นะหรือว่าโทร02-888-8888กด09ค่ะค่ะใครอยากได้นะคะมี expert limitation น่ารักเนาะ limited edition expert limited edition นี่ limited น่ารักจำนวนจำกัดนะจ๊ะK expert limited edition ใช่จบหน้าหน้าให้เราใส่เนาะตัวใหญ่ใส่ไปกระโปรงได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้หนูก็แบบว่าฉีกเอาไปผูกแขนผูกเอวแขนด้านนี้ฉีกมาฟึบเออเก๋ๆฉีกด้วยนะฉีกด้วยแล้วเอวก็มัดแล้วก็เอวมัดชอบตรงฉีกนี่แหละจัดไปพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไม่มีรายการโอเคอ่ะฝากหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูอ่าวยาย่ากับเจมจิเลยค่ะก็บอกว่าโอ้คู่ใหม่คู่นี้นะคะหลายคนก็จับตามองเพราะว่าซุปตากับซุปตามาเจอกันแล้วต้องมาเจอฉากที่แบบว่าหวานซึ้งมองตากันด้วยอะไรแบบนี้นะคะนี่ยาย่าน่ารักเสมอเลยนะคะหวานเชียวเรื่องนี้เป็นละครรีเมคนะคะบทประพันธ์ของบุษยมาสรีเมคไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วแฟนๆจิกหมอนกันแน่นอนเลยน้องเจมจินะคะพอมาเข้าฉากกับน้องยาย่าเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเขินเหมือนกันนะเออเพราะว่าแบบดูแล้วแบบพอจะต้องแบบเข้าฉากกันทีไรเจมก็จะม้วนอายอะไรแบบนี้เพราะว่าคือยาย่าเข้าวงการก่อนไงก็จะรู้จักแล้วก็แบบเป็นแบบแนวไอดอลอะไรแบบนี้นะคะละครเรื่องนี้ค่ะ1ในซวงนะคะวันนี้ฉากที่ถ่ายทำก็ไม่รู้ว่าง่ายหรือไม่ง่ายยังไงนะคะเพราะว่าคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งในมาดสุดเนี้ยบขวัญใจสาวๆทั้งพระนครมาเจอกับคุณปุ้มสาวสวยดีกรีนักเรียนนอกที่เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งเมืองในงานแต่งงานของเพื่อนซีฝ่ายสาวนะคะอันนี้เล่าพล็อตเรื่องของเฉพาะฉากนี้ฟังก่อนนะคะเขาบอกว่าแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดของพระเอกที่คิดว่านางเอกเนี่ยแอบหลงรักเจ้าบ่าวแล้วก็จะเก็บอาการโศกเศร้าเสียใจไว้ไม่อยู่ก็เลยจับตามองหรือว่าเรียกง่ายๆว่าจ้องจับผิดแบบตาไม่กระพริบเลยนะคะส่วนฝ่ายหญิงที่รู้ว่าผู้ชายคิดยังไงก็คอยเหลือบมองแอคติ้งให้เข้าใจผิดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะฟังดูอย่างที่บอกนะคะฟังดูเหมือนจะง่ายไดอะล็อกเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าอาศัยเหลือบมองกันไปเหลือบมองกันมาเข้าใจผิดกันไปเข้าใจผิดกันมาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เป็นฉากที่น่ารักแล้วก็คนดูลุ้นไปด้วยฉากนึงนะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะมีทั้งมุมกล้องนู่นนี่นั่นอลังการมากใช่เสร็จได้ซีนซีนหนึ่งเรายิ่งแบบว่าเป็นย้อนยุคด้วยนะคะทั้งแสงทั้งเซตติ้งทั้งแบบฟีลแอตโมสเฟียร์ของทุกอย่างมันจะต้องเหมือนย้อนยุคจริงๆค่ะก็เลยแบบยากนิดนึงเราแบบที่หลายคัดมากๆคือป้าแจ๋วให้บอกว่ามองแล้วก็รู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยจังอันนั้นแหละค่ะไม่ผ่านสักทีเลย เขาเขินหรือว่าเขาไม่คิดว่าหนูสวยกันแน่ ไม่รู้เหมือนกันคือเอาง่ายๆเลยนะคะถึงแม้เราทั้งสองคนเหมือนจะแบบว่าอยากจะแกล้งกันตลอดเวลาไม่ชอบหน้ากันแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันมีความรู้สึกลึกๆที่เหมือนแบบแอบชอบแต่ไม่ยอมรับก็เลยจะถ่ายทอดให้เห็นว่าแบบอุ๊ยทำไมผู้หญิงทุกคนถึงต้องมองคนนี้ทำไมผู้ชายทุกคนต้องมองคนนี้เพราะว่าเราจับตามองซึ่งกันและกันค่ะนี่ขนลุกเลยย่าครับก็ฝากอีกฉากนึงครับซึ่งเป็นฉากการแต่งงานที่เราสองคนก็จะมา
ทะเลาะกันอีกแล้วในงานของเขาครับแล้วเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากบอกว่าในเรื่องนี้ครับฉากยิ่งใหญ่นี่หลายอันมากคือถ่ายไปถ่ายมานี่เงินนี่เงินเงินตกเพราะทั้งเรื่องนี่มีแต่ออกงานออกงานกันตลอดไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ออกงานทั้งนั้นเลยสนุกดีออกได้แต่งชุดสวยๆใช่ครับก็ได้ดูฉากอลังการสวยๆครับต้องติดตามชมหนึ่งในสวงเย้ขอบคุณค่ะน่ารักค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูแล้วแบบเคลิ้มเนาะนั่งทำไมเจ้าแตกต่างจากพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้ด้านล่ออ่ะอยากคำเสียงกันว่างอ่ะไม่ต้องเราเป็นตัวของตัวเราเองค่ะเราไปกระโดดโลดเต้นกันดีกว่าสำหรับคอนเสิร์ตนี้เลยนะคะเราซุปตาเมืองไทยนะฮะก็เราก็เจอมาเยอะแยะแล้วคราวนี้ซุปตาเอเชียกันบ้างดีกว่านะคะกับคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตนี้เลยนะคะโทฟูมิวสิกเฟสติวัลนะคะ2014นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายศิลปินนะคะที่จะมาร่วมกันไม่ว่าใครโอ้โหทูแอนนี่วันมาแน่นอนสกุปนี่แล้วก็มีหนุ่มๆเนี่ยฮะก็อตเซเว่นด้วยก็เขาจะมาระเบิดความมันกันซึ่งเขาก็ได้ส่งคลิปวิดีโอสุดน่ารักมาทักทายแฟนๆแล้วนะคะตอกย้ำความพร้อมค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มความมันอีกครั้งนะคะโดยทุกศิลปินเนี่ยเตรียมหอบเพลงฮิตนะคะของตัวเองมาโชว์เพียบแน่นอนโดยเฉพาะ21ค่ะจะยกออนนะคะมาไว้บนเวทีออนนี่คืออะไรออกออนทัตติ้งนั่นเองเพลงของเขานะคะซึ่งเป็นชื่อคอนเสิร์ตนะคะ World Tour ของ21ก็ประมาณว่าจะได้รวมกับศิลปินอื่นนะโปรดักชันจัดเต็มเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทัวร์มาแล้วทั่วโลกรับรองนะคะเหล่า Black Jack ค่ะที่เป็นแบบแฟนคลับนะเขาจะเรียกตัวเองของชาวไทยเนี่ยค่ะจะได้เต็มอิ่มจุใจกันเลยทีเดียวนะคะก็ซุปตาร์เขาจะมาระเบิดความมันวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีโอ้โหว่าคนเยอะแน่แน่นอนนะมีโอ้โหมีเทมปูระคิดส์นะคะมามีลูซิเฟอร์มาด้วยอุ๊ยทำไมคะน้องเดียเป็นแฟนคลับลูซิเฟอร์ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเขามีการ์ตูนที่แบบเป็นตัวเองแบบแทนเป็นพระเอกในการ์ตูนชื่อซากุยะนั่นน่ะโอ้แต่ละเด็กจริงโอ้แต่ละ23สิงหาคมนี้ค่ะไปเลยค่ะค่ะตายละกุ้มใจจริงๆเลยค่ะอย่าพึ่งค่ะพี่ไก่น้ำลูกโตมายิ่งกว่านี้แน่พี่กูนะเดียบอกว่าไงรู้ป่ะเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กๆอ่ะคุณพี่เดียวเด็กมากเลยนะตายแล้วคงติดตามพี่มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนั่นไงเห็นไหมมานั่งด้วยกันแล้วนะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะวันจันทร์เราก็มีข้อมูลดีๆมาอีกนะค่ะเดียไม่มาก็ไม่เป็นไรหนูอยู่ในรายการเดี๋ยวคอยดูอยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องมีโหแวะๆเข้ามาตลอดนะเราจะคุยกันเรื่องปัญหาสุขภาพเท้าค่ะค่ะเราจะมาดูแลสุขภาพเท้ากันโดยเฉพาะคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงนะรวมไปถึงปัญหาต่างๆอย่างเช่นเท้าเหม็นมีกลิ่นเท้าแบนหรือแม้กระทั่งเจ็บฝ่าเท้ากระดูกปูดเลยปรากฏเท้าบูมีก็มีใส่กระดูกปูดอ่ะเนี่ยเนี่ยของบูมอะไรอย่างงี้งอๆอ่ะวันจันทร์คุยกันเรื่องไม่ให้ดูค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ